ข้างในเพิ่มแป๊บเดียวออกมาคุณตาบอกว่าชั้นหน้ามืดชั้นลมอยู่ตรงนี้กองเบลอเลยพี่น้องแดนที่ธรรมชาติงดงามเคยอยู่เคยนอนอุณหภูมิแค่ไหนแล้วก็นั่นแหละค่ะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันเวลาสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆคะเยสนเคยเกินไว้แล้วนะคะพี่ๆน้องๆที่ว่ามาเที่ยวนี่ใช้ชีวิตยากกว่าเดิมยากจริงๆค่ะพี่ๆน้องๆทำไมถึงบอกว่ายากเพราะว่าตอนนี้ถ้าเจ็บถ้าป่วยก็ไปหาหมอไม่ได้ในช่วงตอนนี้เนาะค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าอยู่จังหวัดที่เยสนอยู่ทางโรงพยาบาลเนาะทีนี้ตอนนี้ป่วยไม่ได้ค่ะพี่ๆน้องๆตอนนี้เราจะป่วยไม่ได้ค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าคนป่วยก็กลับมาบ้านกันก็เยอะแล้วทีนี้พวกเราล่ะป่วยไม่ได้แล้วค่ะเมื่อกี้คุณตาบอกว่าคุณตายืนทำไอ้นี่อยู่แกทำไอ้กระชังนี่ค่ะแกซ่อมกระชังเพื่อที่จะไปดักปลากันนะคะแกหน้ามืดค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าคลิปที่แล้วยายสนถ่ายให้ดูแล้วนะคะเนาะตอนที่ว่าแกเริ่มทำนะคะตอนนี้แกเอาไม้ออกไปแล้วอ้าวอย่าไอ้นะพ่อเต่าแกหน้ามืดแกบอกว่าแกหน้ามืดแล้วแกล้มเพราะว่ายายสนเมื่อกี้ยายสนเอาไอ้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงมาถ่ายคลิปที่แล้วเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะพอดีแบตเตอรี่หมดก็เลยเข้าไปข้างในเผลอแป๊บเดียวออกมาคุณตาบอกว่าชั้นหน้ามืดชั้นล้มอยู่ตรงนี้จะป่วยไม่ได้นะพวกเราตอนนี้ป่วยไม่ได้เพราะว่าไปหาหมอไม่ได้นั่นแหละชีวิตยิ่งใช้ยากขึ้นค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอะไรก็อย่างว่าน่ะแพงไปหมดแล้วทีนี้ถามว่าพวกเราต้องประหยัดไหมประหยัดค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเนาะค่ะเราก็ลุ้นกันอยู่ได้แต่ลุ้นเนาะค่ะถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวค่ะตอนที่ว่าอยู่เมืองไทยน่ะฟังข่าวมากอยู่เมืองไทยฟังข่าวมากยายกลัวยายจิตตกเลยค่ะจิตตกยังไงเหมือนกับตอนที่ว่ามีโควิดเข้ามาครั้งแรกนะคะตอนนั้นยายก็จิตตกไปเลยค่ะจิตตกไปเลยตอนนั้นอ่ะก็กลัวมากแต่ทีนี้เราก็มันก็2ปีกว่ามาแล้วเนาะค่ะเนาะมันก็ชินชากับเข้าไปแล้วแต่เราก็ระมัดระวังตัวของเราเองเพราะว่ายายสวนก็อยู่แต่บ้านนอกยายสวนไม่ค่อยเข้าในเมืองเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่ทีนี้มันมีอันใหม่เข้ามาที่ทําให้เราจิตตกอีกไปใหญ่ค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่ายายสวนไปไทยตอนแรกยายสวนว่าจะยังไม่กลับมาจะให้มันดีขึ้นแต่ว่าเราจะนอนรอก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่เนาะค่ะเนาะปากท้องเราก็กินเป็นแล้วทีนี้เราก็ห่วงกันอีกเพราะว่าคุณตาไม่ได้ไปกับยายสวนค่ะคุณตาไม่ได้ไปกับยายสนกลับบ้านคนเดียวคุณตาซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วทีนี้ไออะไรโอไมคอนมาแกก็เลยเลื่อนตั๋วไปเดือน11เนาะค่ะเดือนพฤศจิกายนเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถึงจะกลับกันอีกทีแล้วทีนี้แกไม่ได้ไปด้วยแล้วทีนี้เราก็เป็นห่วงตอนแรกพี่น้องลูกหลานของเราก็บอกว่าอย่าพึ่งมาเพื่อนๆ อยู่ที่นี่ก็บอกว่าอย่าพึ่งมาแต่ทีนี้ถ้าฟังข่าวนะมันน่ากลัวค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่มาอยู่ที่นี่แล้วเราไม่ดูข่าวไม่ดูอะไรมันก็เฉยๆค่ะพี่ๆน้องๆมันก็ปกติแต่ว่าถามว่ามีความเคลื่อนไหวมั้ยเคลื่อนไหวคือว่าของแพงค่ะพี่ๆน้องๆค่ะของแพงแล้วของในห้างของในซุปเปอร์นะคะอันที่ไม่เคยหมดก็หมดค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอันที่เคยมีเต็มก็ไม่เต็มค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วทีนี้ไอ้พวกนั้นนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเขาเรียกอะไรบ้านเราเรียกข้าวโอ๊ตมันจะหมดอายุก็ประมาณ2ปีเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราซื้อข้าวโอ๊ตมันเป็นของแห้งเนาะค่ะอันนั้นเราสามารถกินได้นานค่ะพี่ๆน้องๆก็ซื้อเอาไว้ยายสนก็ซื้อไว้เหมือนกันค่ะเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่ดีอย่างหนึ่งยายสนอยู่บ้านนอกค่ะพี่ๆน้องๆยายสนอยู่บ้านนอกถ้าว่ามีอะไรขึ้นมายายสนก็อยู่บ้านนอกก็จะดีกว่าคนในเมืองที่บ้านอยู่เมืองหลวงเนาะค่ะที่กลับมาห่วงหลานค่ะหลานยายสนอยู่ที่ในเฮลซิงกินะคะก็7คนค่ะพี่ๆน้องๆในครัวเดียวกันน่ะ7คนแล้วทีนี้ยายสนตอนแรกว่าจะไม่มาไม่ได้ค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะว่ายายสนเป็นคนเอาเข้ามาเองให้เข้ามาเองพยายามให้เข้าแบบผลักดันให้เข้ามาที่นี่นะคะ
มาที่นี่แล้วที่นี่ก็เอาลูกมาก็มาแต่งงานก็มีลูกมีเต้าก็ตอนนี้ก็เจ็ดคนค่ะพี่ๆน้องๆถ้ายายสนไม่กลับมายายสนคิดว่าอย่างไรรู้ไหมถ้าหากยายสนอยู่ที่เมืองไทยยายสนก็มีพี่มีน้องมีญาติเยอะแยะค่ะพี่ๆน้องๆแต่สําหรับหลานยายสนอยู่ที่นี่เนาะค่ะเนาะเขาไม่มีใครแล้วก็ที่นี่เราก็อย่างว่าแหละเนาะก็เหมือนกับร่มโพร่มไทรอันนึงร่มโพร่มไทรอันนึงที่นี่ยายสนก็เลยตัดสินใจมาค่ะพี่ๆน้องๆตัดสินใจมาเป็นอะไรก็เป็นมันคงไม่เป็นก็ขอภาวนาค่ะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเนาะค่ะพี่ๆน้องๆแล้วที่นี่ยายสนก็เลยมาเพราะว่ายายสนอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกแล้วที่นี่เท่าทีนี้คุณตาเขารู้คำว่าบ้านนอกเขาเรียนความยายสนบ้านนอกบ้านนอกรุดแล้วยายสนก็เลยยายสนคุณตาแซวรุดเลยพี่น้องแล้วทีนี้ยายสนก็เลยกลับมาเพราะว่าบ้านยายสนก็มีห้องใต้ดินมีอะไรอย่างกันนี้นะคะพี่ๆน้องๆถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไงเราก็อยู่บ้านนอกลูกหลานก็จะมาหาเราได้อย่างนี้นะคะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วทีนี้เพื่อนๆฝูงๆน้องๆนุ่งๆอยู่ที่นี่ก็ 3-4 ครอบครัวค่ะอยู่หมู่บ้านเดียวกันอยู่ใกล้ๆกันเนาะค่ะพี่ๆน้องๆยายสนก็ถึงบอกว่าบ้านยายถ้ามีอะไรก็ให้ไปหาลุงนะตอนที่ว่ายายสนยังไม่กลับมาแต่ตอนนี้ยายสนกลับมาที่นี่น้องๆ นุ่งๆก็อุ่นใจค่ะน้องเขาก็บอกว่าพี่สนกลับมาแล้วหนูก็อุ่นใจอีกทีนึงมาเป็นเพื่อนกันเนาะค่ะเนาะให้กำลังใจกันแต่คงไม่มีอะไรหรอกค่ะอยู่ที่นี่เราก็ฟังแค่ข่าวเฉยๆค่ะพี่ๆน้องๆแล้วทีนี้คนไทยของเราก็ไม่ทิ้งกันเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถ้ามีอะไรเราก็สามารถจะกลับบ้านเราได้ที่ยายสนตัดสินใจมาก็เหตุผลนี่แหละค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอีกเหตุผลหนึ่งค่ะเพราะว่ายายสนกับคุณตาเรามีทะเบียนสมรสกันเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นถ้ายายสนกลับเนาะค่ะยกตัวอย่างว่าถ้ามีเข้ามารับเนาะค่ะเนาะแม่ยายจะไม่อธิบายละเอียดมากเนาะค่ะบางทีอาจมันจะผิดเนาะถ้าหากมีเข้ามารับอะไรอย่างกันนี่เรามีทะเบียนสมรสกันยายสนก็จะสามารถเอาคุณตากลับไปได้ด้วยด้วยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะนั่นแหละยายสนถึงตัดสินใจมาห่วงกันค่ะตอนอยู่ด้วยกันป้าเหมือนลิ้นกับฟันเลยพี่น้องลิ้นกับฟันยังไงยังไงเลยแต่ว่าพออยู่ไกลกันพี่น้องมันก็ห่วงกันนะคะเห็นไหมเมื่อกี้แกก็บอกว่าแกหน้ามืดแกหกล้มก็เลยบอกว่าไปตรวจไหมไปตรวจพวกไตพวกอะไรไหมแกก็บอกว่าไม่ไปหรอกไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะแกทำอะไรของแกหิมะเทอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะหิมะเริ่มตกอีกแล้วคุณตาก็เกือบเสร็จแล้วค่ะได้ไปข้างล่างกับข้างบนเหลือรอบๆยังเหลือตัวอันนี้ที่ว่ารอบๆนะคะให้ดูค่ะก็เตรียมพร้อมค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวหิมะก็ละลายแล้วเห็นหิมะเยอะๆอย่างกันนี้เนาะค่ะก็ภาวนาค่ะภาวนาให้ฝนตกถ้าฝนตกเขาจะละลายเร็วค่ะพี่ๆน้องๆถ้าฝนตกยิ่งละลายเร็วแล้วทีนี้ดินก็จะอุ่นเร็วค่ะถ้าฝนตกแล้วน้ำมันจะลงไปในดินนะคะทีนี้มันจะชะล้างเอาน้ำแข็งที่ว่าพื้นดินจะแข็งเป็นแข็งตัวเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะมันก็จะชะล้างเอาไปมันจะอุ่นเร็วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะห้องนี้จะเป็นห้องทำงานยายสนค่ะพี่ๆน้องๆห้องทำงานอะไรช่วงทำใบไอ้พวงคริสต์มาสค่ะยายสนจะมาทำอยู่ในนี้ค่ะพี่ๆน้องๆคนไหนที่เคยเข้าไปดูในช่วงที่ว่ายายสนทำพวงคริสต์มาสมาค่ะเนาะก็อาจจะเห็นค่ะอันนี้จะเป็นโรงรถค่ะพี่ๆน้องๆค่ะพวกโรงรถแล้วก็เก็บของอยู่ที่นี่เขาจะแยกสัดส่วนเอาไว้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถ้าว่าอยู่บ้านหลังเดียวหรือว่าจะเป็นในบ้านห้องแถวหรือว่าอะไรเขาจะมีที่เก็บของให้ต่างหากค่ะพี่ๆน้องๆที่นี่เนาะค่ะคุณตาอย่างเช่นจะเปลี่ยนเบรกรถหรือว่าเปลี่ยนล้อรถหรือว่าจะทำอะไรนิดๆหน่อยๆคุณตาจะซ่อมเองทำเองหมดค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าเครื่องมือเราจะมีครบหมดทุกอย่างค่ะคุณตาเป็นจะทำแกทำเป็นหลายอย่างค่ะพี่ๆน้องๆแล้วทีนี้แกจะทำเองซ่อมเองอะไรเองหมดนอกจากในเครื่องเท่านั้นที่ว่าจะไปให้เขาทำให้เนาะค่ะเนาะเราจะทำเองกันหมดค่ะพี่ๆน้องๆก็ประหยัดได้อีกเยอะค่ะบ้านเพื่อนบ้านเขาจะมีแอร์กันเกือบทุกหลังค่ะพี่ๆน้องๆ
เขาจะมีแอร์กันเกือบทุกหลังแอร์เหมือนบ้านเรานั่นแหละค่ะแอร์ก็แบบเดียวกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าพี่ๆน้องๆเคยไหมค่ะเวลาในช่วงหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวเปิดแอร์นอนค่ะเปิดแอร์นอนปรับให้มันอุ่นเคยอยู่เคยนอนอุณหภูมิแค่ไหนแล้วก็นั่นแหละค่ะก็เปิดอุณหภูมิแค่นั้นสมมุติว่าในช่วงหน้าหนาวบ้านเราเกิดมันหนาวข้างนอกมันหนาวเราก็เข้าไปในห้องแอร์มันก็จะอุ่นค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราเคยปรับไว้ระดับไหนเราก็เข้าไปในห้องแอร์มันก็อุ่นตอนนั้นที่เมืองไทยเราเนาะค่ะเนาะมันหนาวจัดนะคะก็ห่วงหลานเล็กๆกลัวหลานจะหนาวก็เลยโทรไปหาลูกชายบอกว่าหนาวแบบนี้จะทํายังไงล่ะลูกนอนห่มผ้าให้ลูกลูกเขาหัวเราะยายก็บอกว่าแม่ไปอยู่ไหนมาก็แอร์ไงแอร์บ้านเรามันก็ปรับได้ก็เคยเปิดแค่ไหนก็เปิดแค่นั้นแหละข้างนอกอาจจะหนาวกว่าในห้องแอร์เพราะว่าห้องแอร์เราปรับแค่นี้แต่ข้างนอกมันหนาวกว่าเราก็มาอยู่ในห้องแอร์มันก็อุ่นนั่นแหละค่ะมันก็ปรับอุ่นได้อยู่ที่นี่ก็เหมือนกันค่ะพี่ๆน้องๆค่ะคนอื่นเขาใช้แอร์อุ่นค่ะพี่ๆน้องๆแต่ทีนี้บ้านยายสนน่ะไม่มีค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็มีแต่นี้แหละค่ะแอร์ยายสนฟืนเราถึงหาฟืนกันไว้เยอะค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวยายสนให้ดูโอ้ยกองเบลเลอร์เลยพี่น้อง